สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่21สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรณีเกิดเหตุสะพานมอรันตีซึ่งเป็นสะพานแขวนของทางด่วนสายหลักในเมืองเจนัวแคว้นลีกูเรียสาธารณรัฐอิตาลียุบตัวถล่มเมื่อวันที่14สิงหาคม2561ข้อความในพระราชสารมีดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวสะพานมอรันดีในเมืองเจนัวยุบตัวถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยฉบับที่2คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้รายงานว่าหลังจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2561ด้วยพระอาการประชวนไข้หวัดใหญ่นั้นหลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถระยะหนึ่งแล้วพระอาการโดยรวมดีขึ้นไม่มีพระประหลอดไข้ส่งพระกรรษาไอลดลงรับสั่งได้ดีเสวยพระกายาหารได้ดีคณะแพทย์ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนวันนี้เวลา 9:26 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสุรศักดิ์มนตรีอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางทอดพระเนตรการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อค่ายสุรศักดิ์มนตรีซึ่งได้จำลองหุ่นฟางปีนักษัตริย์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ที่หน้าโครงการและทางมณฑลทหารบกที่32ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานแพะบันแบล็กเบงกอลเพื่อขยายพันธุ์ทั้งที่พลทหารบกที่32เริ่มดำเนินโครงการตามรอยเท้าพ่อตั้งแต่เดือนตุลาคม2557ระยะที่1โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่อย่างเหมาะสมเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยความพอเพียงจากการปฏิบัติจริงเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แก่กำลังพลผลการดำเนินงานในปี2557ถึง2559สามารถช่วยให้กำลังพลลดรายจ่ายในการซื้ออาหารเข้าครัวได้เฉลี่ยครัวละ 1,300 บาทต่อเดือนและเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายพืชผักกับเลี้ยงสัตว์จากส่วนที่เกินจากการบริโภคในครัวเรือนได้เฉลี่ยครอบครัวละ700บาทต่อเดือนในปี2560ได้ขยายโครงการเดิมตามรอยเท้าพ่อเข้าสู่ระยะที่2ให้โรงประกอบเลี้ยงของหน่วยเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตโดยรับซื้อตรงจากกำลังพลเพื่อให้ทหารได้รับประทานผักปลอดสารพิษและมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งมีโรงประกอบเลี้ยงทั้งหมด5แห่งรับซื้อผลผลิตของโครงการเฉลี่ยเดือนละ 1,900 บาทคิดเป็นร้อยละ 2.4 ของยอดซื้อทั้งหมดต่อมาโครงการตามรอยเท้าพ่อได้ขยายสู่หน่วยทหารอื่นๆในค่ายสุรศักดิ์มนตรีโดยเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการตามรอยเท้าพ่อค่ายสุรศักดิ์มนตรีมีเนื้อที่กว่า41ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์กว่า22ไร่และพื้นที่น้ำ18ไร่ด้วยแหล่งน้ำของโครงการแก้มลิงได้รับการจัดสรรจากคลองชลประทานจากเขื่อนกิ่วลมในการนิทอดพระเนตรกิจกรรมเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนาซึ่งประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกบแบบรีสอร์ทโดยเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติทำให้กบโตเร็วอีกทั้งได้ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการผสมพันธุ์เพื่อช่วยขยายพันธุ์กบในระยะเวลารวดเร็วกว่าปกติโดยจำหน่ายลูกกบมีรายได้เดือนละ 3,000 ถึง 5,000 บาทแบ่งรายได้เป็นทุนหมุนเวียนสวัสดิการกลุ่มและทุนสำรองฉุกเฉิน
จากนั้นทอดพระเนตรการปลูกผักตามวิถีสีเขลางนครของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารโดยมีแนวคิดปลูกทุกอย่างที่จะกินและกินทุกอย่างที่ปลูกทั้งนี้ตามวิถีชีวิตของชาวลำปางชอบรับประทานลาบลำปางซึ่งมีเครื่องปรุงและผักกินกับลาบหลายชนิดจึงสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวปลูกผักที่รับประทานกับลาบเพื่อจำหน่ายให้แก่ร้านลาบด้วยแบ่งการปลูกผักจำนวน7โซนมีผัก54ชนิดอาทิได้นำรถม้าลำปางและเรือแข่งที่ชำรุดใช้ไม่ได้แล้วมาปลูกผักและต้นหอมที่ผ่านการเก็บผลผลิตไปแล้ว 4-5 รุ่นโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการจัดเครื่องลาบลำปางซึ่งแบ่งเป็นลาบเจ้าคือลาบไม่เผ็ดและลาบแซ่บคือลาบเผ็ดโดยชาวลำปางถือว่าลาบเป็นอาหารที่รับประทานแล้วจะมีโชคมีลาบซึ่งในงานที่เป็นมงคลอาทิงานแต่งงานงานบวชจึงมีลาบอยู่ในสำรับอาหารทุกงานสำหรับศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานแบบง่ายๆประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิการทำเตาเผาถ่านจากถัง200ลิตรเพื่อเผาถ่านโดยปรับการให้ความร้อนบริเวณหน้าเตาขุดหลุมเล็กน้อยบริเวณหน้าเตาและก่ออิฐสำหรับนำไม้มาจุดไฟให้เกิดเปลวไฟวิ่งเข้าหาไม้ในเตาถ่านซึ่งเป็นการจุดครั้งเดียวไม่ต้องเสียเวลาเฝ้าขณะนี้มีผู้เข้ามาเรียนรู้ดูงานและซื้อไปใช้ที่บ้านแล้วส่วนการเลี้ยงไส้เดือนพันแอฟริกันไนท์คัลเลอร์เพื่อให้ได้ปุ๋ยจากไส้เดือนไปทำการเกษตรกรรมเพื่อขยายพันธุ์ไปให้หน่วยอื่นๆอีกทั้งมีการส่งเสริมการเลี้ยงเห็ดโคนน้อยมีรายได้กว่าวันละ 1,000 บาทและเพาะเห็ดลมซึ่งเพาะครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้หลายปีซึ่งเป็นการลงทุนน้อยดูแลง่ายนอกจากนี้ยังทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบไม้สดใบไม้แห้งและปุ๋ยสูตรพระราชทานซึ่งใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นการทำปุ๋ยหมักผสมปัสสาวะช้างจากศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดลำปางรวมทั้งทำน้ำหมักชีวภาพหัวปลาและหางปลาจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมามีสมาชิกรวม20นายพร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย6โครงการได้แก่การเลี้ยงจิ้งหรีดพันทองดำที่สร้างรายได้ 1,200 ถึง 1,600 บาทต่อการเลี้ยง1บ่อแปลงผักสวนครัว 4,000 แปลงกว่า30ชนิดอาทิถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรฟักทองราชมงคลและมันเทศญี่ปุ่นผลผลิตนำไปประกอบอาหารในโรงประกอบเลี้ยงของหน่วยได้อย่างเพียงพอการเลี้ยงปลาเนนจิรดา4ซึ่งมีลักษณะเด่นคือส่วนหัวเล็กลำตัวกว้างสันหนาเนื้อมากเจริญเติบโตเร็วกว่าปลาเนนทั่วไปการเลี้ยงไก่กระดูกดำพันชี้ฟ้า13ตัวและพันฟ้าหลวง37ตัวซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นเพื่อเพาะขยายพันธุ์จำหน่ายในชุมชนการเลี้ยงไข่ไก่พันลูกผสมจากพ่อพันธุ์โรดไอแลนด์เรดและแม่พันธุ์บราพลีมัดร็อกซึ่งสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่แรกเกิดปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและให้ผลผลิตดีและการเลี้ยงเป็ดไข่พันกากีแคมเบลที่ให้ผลผลิตไข่มากมีอัตราไข่เฉลี่ย100ตัวอยู่ที่65ฟองต่อวันด้านกองร้อยฝึกการรบพิเศษที่3ดำเนินกิจกรรม4โครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิตเกิดการหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แก่การเลี้ยงปลาช่อนเชิงนิเวศร่วมกับปลานิลโดยให้อาหารจากสิ่งที่หาได้ในพื้นที่เช่นหญ้าเนเปียเสริมโปรตีนจากปลวกและไส้เดือนห้วงที่ผ่านมาพบว่าปลาช่อนมีน้ำหนักและความยาวเพิ่มขึ้นตลอดจนมีกิจกรรมสวนเกษตรลดรายจ่ายเห็ดฟางเพิ่มรายได้และเรือนเพาะชำทำกำไรภายใต้แนวคิดปลูกพืชผักกินได้กินทุกอย่างที่ปลูกส่วนเหลือแบ่งปันจำหน่ายเสริมรายได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยมีรายรับในช่วง3เดือนที่ผ่านมารวม 5,256 บาทนอกจากนี้ยังมีการปลูกกระเจี๊ยบเขียวพริกชี้ฟ้าบวบงูบวบเหลี่ยมน้ำเต้าฟักแฟงรวมทั้งพริกพันจินดาที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งและเบาหวานคาดว่าจะได้ผลผลิต200กิโลกรัมต่อพื้นที่1งานจำหน่ายได้กิโลกรัมละ40บาทซึ่งหลักหักค่าใช้จ่ายสามารถทำกำไรได้ 7,212 บาทต่อไร่
โอกาสนี้ทรงปล่อยปลานิลจิลดาพระราชทานจำนวน 50,000 ตัวเพื่อขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและเป็นแหล่งโปรตีนแก่กำลังพลต่อไปจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพรหายากรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเป็นผักสวนครัวให้แก่กำลังพลโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อลดรายจ่ายในงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีทั้งนี้การดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ค่ายสุรศักดิ์มนตรีนอกจากจะช่วยลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันของกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งได้ผลผลิตส่งให้โรงประกอบเลี้ยงของหน่วยและจำหน่ายหน่วยที่เหลือส่วนที่เหลือเป็นรายได้เสริมแล้วยังเป็นการสร้างทหารพันดีที่มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อขยายผลสู่ท้องถิ่นหลังปลดประจำการตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของประชาชนต่อไปเวลา 14:44 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อมตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนที่ได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่กว่า25ไร่ซึ่งดำเนินงานในปี2547โดยจัดทำเป็นแปลงสาธิตการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมขยายผลการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีวิทยาการการเกษตรแผนใหม่ที่เน้นการปลูกลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตามภูมิสังคมของภาคเหนือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบ้านดอยก้อมและพื้นที่ต่างๆให้สามารถปลูกลำไยที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาลำไยที่ตกต่ำรวมถึงการส่งเสริมการผลิตลำไยด้วยการลดการใช้สารเคมีแล้วให้เกษตรกรหันมาใช้หลักวิธีธรรมชาติโดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกลำไยแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่วิธีการปลูกการพัฒนาพันธุ์ลำไยให้มีคุณภาพจนถึงกระบวนการจำหน่ายแปรรูปและศึกษาด้านธุรกิจลำไยเช่นการถ่ายทอดความรู้พิเศษคือเกษตรกรสอนเกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและชำนาญการตัดแต่งช่อผลและกิ่งลำไยแล้วเป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการต่างๆด้วยตนเองในพื้นที่จริงซึ่งข้อดีคือสามารถสร้างปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องของการตัดแต่งช่อผลและกิ่งลำไยอีกทั้งเกษตรกรสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงที่ต่างจากเดิมนั้นเน้นสอนในลักษณะการอบรมในห้องเรียนทั้งนี้โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อมได้ช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องอบลำไยอบแห้งแก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านดอยก้อมรวมถึงฝึกอบรมวิชาการด้านการขยายพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรส่วนกิ่งพันธุ์ที่เกษตรกรผลิตได้โครงการจะรับซื้อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโอกาสนี้ทอดพระเนตรการต่อกิ่งแบบเสียบลิ่มพันธุ์มะม่วงอกร่องมะม่วงเขียวมรกตและมะม่วงพันธุ์มหาชนกโดยวิธีนี้เมื่อปลูกจะมีความทนกับดินที่มีลักษณะที่แตกต่างเช่นทนแล้งและมียอดพันธุ์ที่ดีให้ผลผลิตตามฤดูกาลจากนั้นทอดพระเนตรการตอนลำไยพันธุ์อีดอที่ทรงปลูกไว้เมื่อปี2547โดยวิธีนี้ลำไยมีขนาดผลที่ใหญ่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดลักษณะพิเศษของลำไยพันธุ์นี้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเปลือกจะแห้งช้ากว่าลำไยพันธุ์อื่นสีเปลือกจะสดและน่ารับประทานเมื่อเทียบกับลำไยพันธุ์อื่นๆอีกทั้งยังเหมาะที่จะนำมาผลิตเป็นลำไยกระป๋องและลำไยอบแห้งเพราะว่ามีกลิ่นหอมในโครงการนี้เน้นการเพาะปลูกและพัฒนาลำไยพันธุ์อีดอเป็นหลักเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีความทนแล้งทนน้ำได้ดีปานกลางเจริญเติบโตดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีน้ำพอเพียงออกดอกและติดผลง่ายขนาดผลลำไยค่อนข้างใหญ่และให้ผลผลิตในช่วงกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมสำหรับแหล่งน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่โครงการนี้ชลประทานที่1ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเดือพร้อมท่อระบบส่งน้ำและดำเนินการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝนเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยให้พื้นที่โครงการและราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกอย่างเพียงพอผลสำเร็จการดำเนินงานของโครงการที่ปลูกลำไยด้วยวิธีดังกล่าวได้คุณภาพเช่นนายแก้วจินาคำเกษตรกรตัวอย่าง
ผู้ปลูกลำไยตัดแต่งช่อผลตามแบบมูลนิธิชัยพัฒนาในที่ดิน2งานสามารถขายลำไยได้ 196,985 บาทจากที่เคยปลูกลำไยด้วยวิธีเดิมสามารถจำหน่ายได้เพียง 16,000 บาทในพื้นที่1ไร่3งานและส่วนของงานขยายผลของโครงการเช่นกลุ่มเกษตรกรของโครงการปลูกลำไยคุณภาพของชุมชนในรอบโครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายที่โครงการเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตลำไยมีคุณภาพมาตรฐานเกรด A จำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมการปลูกกระเทียมที่มีคุณภาพและอนุรักษ์กระเทียมพันธุ์พื้นเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำได้แก่เกษตรกรบ้านดอยก้อมและเกษตรกรตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาทั้งนี้ผลผลิตที่ได้จากการส่งเสริมการปลูกลำไยและกระเทียมคุณภาพจะถูกส่งมาจำหน่ายยังร้านพัดของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสและสร้างรายได้อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ของโรงเรียนวัฒนานครจังหวัดสระแก้วพร้อมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดสระแก้ววันนี้เวลา 19:45 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ซึ่งโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 และได้ดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาสมาชิกให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบด้านการเรียนดูแลตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดสนองพระดำรัสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดปัจจุบันมีสมาชิก 1,753 คนจากการดำเนินงานของชมรมที่ผ่านมามีกรรมการ30คนบริหารจัดการกองทุนจากเงินที่สมาชิกทำน้ำสมุนไพรน้ำพริกดอกไม้ประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกออกจำหน่ายรวมถึงเงินรางวัลจากการประกวดแข่งขันตลอดจนยังมีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมและความสนใจของสมาชิกเช่นการอ่านเสียงตามสายของโรงเรียนการจัดอบรมแกนนำและเครือข่ายกิจกรรมกีฬาและศิลปะรวมทั้งการออกค่ายอาสาพัฒนาส่วนการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจมีอาสาสมัครประจำศูนย์30คนให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดของสมาชิกเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีกิจกรรมภาพฉลุกระดาษ3มิติโคมไฟรีไซเคิลและกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดสระแก้วซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีโดยประกาศให้เป็นนโยบายของจังหวัดให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนภายใต้วิสัยทัศน์เยาวชนสระแก้วดีเก่งกล้าร่าเริงแข็งแรงห่างไกลยาเสพติดโดยกลยุทธ์3สร้างคือสร้างกิจกรรมสร้างโอกาสและสร้างองค์ความรู้ผสมผสาน2เพิ่มคือเพิ่มการเข้าถึงกิจกรรมและเพิ่มศักยภาพเยาวชนปัจจุบันมีสมาชิกอายุระหว่าง 6-24 ปีกว่า 133,000 คนคิดเป็นร้อยละกว่า96มีชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิจและเรือนจำรวม 1,291 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One รวม137แห่งและเป็นศูนย์ต้นแบบระดับจังหวัด45แห่งปัจจุบันจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับทองและมีผลงานเด่นประกอบด้วยชมรม To Be Number One ของโรงเรียนท่าเกษมพิทยาอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2ชมรม To Be Number One ของชุมชนบ้านไผ่งามอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2และชมรม To Be Number One ของบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัดมหาชนอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1ในการนี้พระราชทานคำแนะนำเพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วซึ่งมีความมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และพระราชทานคำแนะนำเรื่องต่างๆแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้วด้วยโอกาสนี้ทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเปิดงาน Central Sen International Watch Fair 2018วันนี้เวลา 15:57 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้า Central สาขาชิดลมเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน Central Sen International Watch Fair 2018ซึ่งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่20โดยรวบรวมสุดยอดนาฬิกาจากบริษัทผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำเพื่อตอบสนองผู้ที่รักนาฬิกาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจนาฬิกาแห่งภูมิภาคเอเชียภายในงานมีการจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์ Exclusive รวมถึงคอลเลกชันใหม่ล่าสุดและรุ่น Limited Edition จากงานแสดงนาฬิการะดับโลกซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่17กันยายน2561ณ The Event Hall ชั้น3ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมและจัดต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายน2561ณแผนกนาฬิกาห้างสรรพสินค้าเซ็นและเซ็นทรัลทุกสาขาองคมนตรีเชิญสิ่งของและถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณเขตธนบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดใหญ่ศรีสุพรรณเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของและถุงยังชีพพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องใช้ที่จำเป็นเครื่องนอนและเครื่องครัวไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคม2561โดยจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณบ้านไม้ที่มีความเก่าแก่และปลูกสร้างติดกันหลายหลังคาเรือนทำให้มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน9หลังและเสียหายบางส่วน7หลังมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน32ครัวเรือนไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหน่วยทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานทั้งนี้ส่วนอำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ช่วงเวลา 8:00 นถึง 16:00 นไม่เว้นวันหยุดราชการส่วนที่หอประชุมกองทัพภาคที่1มีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมรับสิ่งของพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยหมวกแก๊ปและผ้าพันคอเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยจิตอาสาแบ่งเป็น3ประเภท
ได้แก่จิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจทั้งนี้ในวันที่22สิงหาคม2561ทางสอยร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานต่างๆกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561โดยประชาชนจิตอาสาที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ซึ่งสอยได้จัดเตรียมรถไว้บริการที่สนามเสือป่ารถออกในเวลา 7:45 นาทีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีเพื่อเข้าร่วมในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่หน่วยราชการในพระองค์ได้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของจิตอาสาพระราชทานจึงได้จัดให้มีโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีเพื่อเข้าร่วมในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับนำไปเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจสนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ